โอเคเมื่อเรารู้ลักษณะของกายภาพของเขาแล้วโอเคมันมีหลายประเภทยังไงบ้างแล้วงั้นเรามาเลือกกันดีกว่าว่ามันมีวิธีการเลือกยังไงบ้างนะคะมันก็จะมีอยู่ประมาณ4เกณฑ์หลักๆที่เราจะต้องพิจารณาก่อนที่เราจะซื้อเลือกใช้พาเลทนะคะเราต้องรู้ก่อนว่าน้ำหนักขนาดสินค้าสถานที่จัดเก็บที่เอาไปใช้วางน้ำหนักของสินค้าที่ไปวางบนพาเลทเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเนี่ยเช่นถ้าเกิดเอาความจริงอธิบายข้อ1กับข้อ3ไปด้วยกันเลยก็ได้นะคะสิ่งของที่วางบนพาเลทเนี่ยมันมีการขนย้ายบ่อยหรือว่าวางอยู่เฉยๆหรือเปล่าอันนี้มันก็จะไปด้วยกันได้ก็คือถ้าน้ำหนักในเกณฑ์ของพาเลทเนี่ยมันก็จะมีสับเซตย่อยว่าจะเป็นงานเฮฟวี่ดิวตี้หรือว่าไลท์ดิวตี้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดสมมติสิ่งที่ท่านจะต้องพิจารณาก็คืองานของท่านเนี่ยมันมีการเคลื่อนย้ายสินค้าบ่อยไหมอย่างเช่นมีการรับน้ำหนักอยู่กับที่หรือเปล่าเราจะเรียกอย่างนี้เรียกว่าสตาติกโหลดนะคะน้ำหนักที่จะต้องรับเนี่ยมันก็ต้องพิจารณาด้วยว่าพาเลทที่จะสามารถรองรับไอ้สินค้าที่สตาติกโหลดก็คือวางอยู่กับที่แบบอยู่ในคลังนานๆอย่างเงี้ยก็จะต้องเลือกดีๆถ้าสินค้าของท่านเนี่ยน้ำหนักมากกว่า4คือเรียกเยอะกว่าประมาณสัก 4,500 กิโลเงี้ยก็ต้องเลือกประเภทพาเลทที่เป็นเฮฟวี่ดิวตี้นะคะเพราะว่ายิ่งมีการวางอยู่กับที่นานๆมากเนี่ยน้ำหนักของสินค้ามันก็จะกดอยู่กับพาเลทนานมากยิ่งขึ้นเขาก็ต้องแบกรับน้ำหนักมากขึ้นพาเลทที่จะใช้กับงานพวกนี้เนี่ยจึงจะต้องเป็นมีความแข็งแรงมากเพราะว่ามันอยู่กับที่อยู่เฉยๆเนี่ยมันแบกรับน้ำหนักนานแล้วก็ถ้าสินค้าของท่านเนี่ยมีการเหมือนกับไดนามิกโหลดนะคะมีการเคลื่อนย้ายบ่อยโดยใช้โฟกหรือใช้อุปกรณ์อะไรที่เคยเล่าให้ฟังแฮนด์จระเข้อะไรพวกอย่างเงี้ยแฮนด์ลิฟต์อะค่ะหรือว่าเรียกจระเข้เนี่ยที่เราเรียกติดปากกันถ้ามีเคลื่อนย้ายไดนามิกโหลดหน่อยแน่นอนก็คือมันก็อาจจะไม่ได้มีการวางสินค้าอยู่เฉยๆดังนั้นเนี่ยขนาดถ้าสินค้าของท่านเนี่ยมีน้ำหนักสัก1,500 กิโลขึ้นไปอย่างเงี้ยก็อาจจะใช้เลือกใช้ที่เป็นเฮฟวี่ดิวตี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดสินค้าของท่านเนี่ยเอาไปวางอยู่บนคานเราเรียกว่าเขาเรียกว่าlacking load ก็คือไปวางอยู่กับคานอย่างเงี้ยแน่นอนก็อาจจะต้องเลือกพาเลทที่เหมาะกับการวางอยู่บนคานอย่างเช่นถ้าเกิดเป็น heavy duty ก็คือไม่เกินก็จะรับน้ำหนักได้ประมาณ600กิโลอะไรเงี้ยมันก็จะมีเกณฑ์ของเขาซึ่งมันก็จะมีต้องไปดูร่วมกับด้วยว่าลักษณะของสินค้าของท่านเป็นกระสอบหรือเปล่าเป็นลักษณะบรรจุภัณฑ์ของท่านเนี่ยสามารถมีความแข็งแรงโดยภายนอกของมันหรือเปล่าอย่างเช่นถ้าเป็นกระสอบก็ควรที่จะเลือกใช้พาเลทแบบที่เขาเรียกว่าเป็นหน้าเรียบค่ะไม่ควรที่จะใช้ที่เป็นหน้าแบบเป็นตารางเพราะว่าถ้าเกิดเราวางซ้อนๆกันนานๆเนี่ยตัวที่มันเป็นกระสอบถุงกระสอบมันก็น้ำหนักมันก็จะกดตรงเขาเรียกว่าอะไรพื้นผิวของพาเลทถ้าเป็นตารางเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการฉีกขาดได้ดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นบรรจุภัณฑ์พวกกระสอบอะไรถุงปุ๋ยถุงข้าวอะไรพวกนี้ก็ควรที่จะเลือกพาเลทชนิดหน้าเรียบนะคะอันนี้ก็คือต้องพิจารณาพวกนั้นด้วยรวมไปถึงพวกห้องชิลรูมด้วยถ้าเกิดท่านเอาไปเก็บในห้องชิลรูมก็ควรที่จะเลือกประเภทที่ทำจากเม็ดพลาสติก HDPE แล้วเขาสามารถที่จะทนความเย็นได้แต่ว่าก็มีเกณฑ์อีกถ้าเกิดเอาไปใช้ที่ชิลจัดเลยแบบลบ35องศาเงี้ยก็ควรที่จะเลือกใช้ HDPE ที่เป็นเนื้อเวอร์จิน 100% เหมือนกันเพราะก็จะมีความเรียกว่าอะไรทนต่ออุณหภูมิที่ติดลบมากขึ้นนะคะมันจะไม่กรอบก็ไม่ควรที่จะเอาไปใช้กับพาเลทที่เป็นพวก Export พาเลทที่เป็นเนื้อบางๆไม่งั้นเขาจะแตกกรอบอยู่ในห้องชิลได้อันนี้ก็ต้องพิจารณาด้วยว่าใช้ในห้องชิลรูมด้วยหรือเปล่านะคะแล้วก็ข้อ2เนี่ยที่มีการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เคลื่อนย้ายก็คือที่ได้กล่าวไปแล้วในสไลด์ก่อนหน้านี้ก็คือถ้าเป็นแบบ one way หน้าเอ๊ะโทษทีค่ะเป็นพาเลทแบบหน้าเดียวก็คือที่เป็นหน้าเดียวแล้วข้างล่างก็เป็นขาอย่างเงี้ยสามารถใช้กับอุปกรณ์เคลื่อนย้ายได้ทุกประเภทเลยแต่ว่าถ้าเป็นขาวินโดว์ที่มันเป็นช่องหน้าต่างอยู่ข้างหลังเนี่ยก็จะต้องพิจารณาว่าถ้าเกิดเอาไปใช้กับสแต็กเกอร์เนี่ยก็อย่าเอาไปใช้นะคะเพราะมันเสียบงาเข้าไปไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อันสุดท้ายประเภทปลายทางที่ส่งออกอันนี้ก็เดี๋ยวจะไปพูดสไลด์ต่อไปเพราะว่าในแต่ละประเทศเขาก็จะมีเกณฑ์กำหนดว่าเขาจะเป็นเกณฑ์ว่าเขากำหนดว่ามีอะไรเหมือนกับสมาคมร้านค้าของเขาเขาก็จะมีเกณฑ์อย่างเช่นถ้าไปยุโรปเขาก็จะต้องใช้ยูโรพาเลทอะไรอย่างนี้เป็นต้นเดี๋ยวเราไปพูดกันในรายละเอียดต่อไปนะคะอันนี้เดี๋ยวข้ามไปก่อนโอเคอันนี้เราเปรียบเทียบให้ดูที่เกริ่นไปตอนแรกเนี่ยในโลกเนี้ยปัจจุบันเขาก็จะนิยมใช้หลักๆอยู่2ประเภทก็คือไม้พาเลทใช่ไหมคะทีเนี้ยไอ้ปัจจัยที่จะเลือกใช้เราจะเลือกงานของเรามันเหมาะกับอะไรยังไงดีเนี่ยจะเป็นไม้ดีหรือไม่หรือจะเป็นพาเลทดีไหมเดี๋ยวเรามาดูกันว่า
ควรจะเลือกอันไหนแล้วก็จะแบ่งเกณฑ์พิจารณานะคะเอาเป็นคุณสมบัติด้านราคาก่อนละกันโอเคพาเลทไม้เนี่ยแน่นอนเขา raw material เนี่ยมันทำมาจากไม้นะคะไม้อย่างเช่นไม้ยางพาราแน่นอนภาคใต้เราก็ปลูกเองดังนั้นเนี่ย raw material เราก็คือไม่ต้อง import เข้ามานะคะเราสามารถที่จะควบคุมราคาไม้ได้ดังนั้นเนี่ยต้นทุนในการที่จะเอามาผลิตเนี่ยมันก็ต่ำกว่าในขณะที่พาเลทพลาสติก raw material เขาทำมาจากเขาเรียกว่าน้ำมันดิบน้ำมันก็เอามาสกัดออกมาต่างๆผ่านกรรมวิธีเพื่อที่จะเป็นเม็ดพลาสติกเนี่ยราคาเขาก็จะมีการผันผวนตามราคาของตลาดโลกเลยดังนั้นราคามันก็จะสูงแล้วก็มีความสวิงมากกว่าอันนี้ก็ต้องพิจารณากันดีๆดังนั้นเนี่ยด้านราคาก็คือพาเลทไม้ก็จะถูกกว่าทีนี้เรามาดูกันด้านความคงทนนะคะด้านความคงทนเราก็ต้องดูก่อนว่าพาเลทไม้เนี่ยแน่นอนมันทำมาจากไม้มันก็อาจจะเรียกว่าอะไรมันก็จะมีคุณสมบัติทางธรรมชาติของเขาในการผุกร่อนไม่ทนอากาศชื้นอะไรอย่างนี้ดังนั้นเนี่ยและยิ่งถ้าเกิดใช้กับสินค้าที่มีความหนักเนี่ยเขาก็จะมีการแอ่นนะคะตรงกลางมันจะแอ่นเลยดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดสินค้าของท่านแบบใช้งานที่มันค่อนข้างที่จะหนักเอาไว้รับสินค้าหนักเนี้ยก็ควรที่จะเลือกใช้พาเลทพลาสติกเพราะว่ามันสามารถที่จะสูตรการผสมมันสามารถที่จะเลือกได้เลยว่าจะให้เป็น heavy duty เป็น light duty เนี่ยเขาสามารถเลือกสเปคจากพาเลทพลาสติกได้เยอะอีกทั้งเนี่ยเขาก็สามารถที่จะทนต่ออุณหภูมิได้นะคะโดยเฉพาะห้องเย็นแต่ในขณะที่ไม้เนี่ยเข้าห้องเย็นก็อาจจะไม่เหมาะก็อาจจะมีเรื่องเชื้อราความชื้นเข้ามานะคะคุณสมบัติเรื่องของการปนเปื้อนอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องของพาเลทไม้มันก็จะมีเรื่องถ้าเกิดสมมติท่านส่งออกไปต่างประเทศนี่ต้องระวังเลยเรื่องการฟูมิเกตแล้วก็ฮีททรีทเมนต์นะคะอบยาลมยาซึ่งถ้าใครที่แบบยิ่งไปออสเตรเลียไงยิ่งต้องลมยาเลยเพราะสาเหตุเพราะอะไรเพราะว่ามันมีเขาเรียกเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะป้องกันการปนเปื้อนของพวกแมลงอะไรสิ่งแปลกปลอมที่มันจะติดมากับไม้นะคะดังนั้นเนี่ยประเทศปลายทางเขาก็ต้องไม่อยากให้มีการปนเปื้อนจากประเทศต้นทางดังนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการเนี่ยกระบวนการลมยาหรือไม่ก็อบยาแล้วก็เมื่อผ่านกระบวนการนี้เสร็จก็จะต้องได้รับตรา IPPC ดังในรูปนี้นะคะก็คือซึ่งที่เก่าๆมาเนี่ยเดี๋ยวรายละเอียดถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถที่จะไปอ่านได้ในเว็บไซต์ของสถาบันวิชาการรีเสิร์ชนะคะในส่วนของบทความเพราะว่าเคยมีเขียนเอาไว้เหมือนกันเรื่องเกี่ยวกับพาเลทไม้นะคะอันนี้เราจะไม่ลงลึกเท่าไหร่เพราะวันนี้เราพูดถึงเรื่องพาเลทพลาสติกเนาะโอเคก็คือสรุปว่ามันก็จะต้องมีต้นทุนในการที่จะผ่านกระบวนการเนี้ยเพื่อที่จะไปส่งออกแต่ในขณะที่พาเลทมาไอ้พาเลทพลาสติกเนี่ยไม่ต้องมากังวลปัญหาด้านนี้เลยมันก็จะไม่มีต้นทุนเรื่องลมยาอบยาอะไรพวกนี้นะคะก็สามารถที่จะบรรจุไปได้เลยอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของพาเลทมาไอ้พาเลทพลาสติกคุณสมบัติด้านการซ่อมแซมนี่เราก็ต้องดูด้วยว่ามันต้องมีการแมนเทนแนนซ์อะไรยังไงพาเลทไม้เนี่ยเนื่องจากมันทำมาจากไม้มันก็สามารถที่จะหาเขาเรียกว่าอะไรซ่อมแซมเบื้องต้นเองได้นะคะสมมติถ้ามันผุมันหักก็สามารถที่จะซ่อมแซมได้แต่ในขณะที่พาเลทพลาสติกแน่นอนมันทำมาจากพลาสติกมันก็ต้องมีการกระบวนการการขึ้นโมนะคะจากโรงงานมาเราไม่สามารถที่จะซ่อมมันได้คือเสียเราก็เสียเลยแต่ว่ากว่าจะเสียเนี่ยมันก็ใช้เวลานานเหมือนกันกว่ามันเพราะมันก็มีความทนทานในอายุการใช้งานของเขาอะนะคะแต่ถ้าเกิดซ่อมก็คือพาเลทไม้นี่สามารถซ่อมแซมเบื้องต้นได้อันนี้ก็จะเป็นคุณสมบัติโดยเบื้องต้นเปรียบเทียบกันระหว่างไม้กับพลาสติกพาเลทนะคะอันนี้ก็คืออย่างที่บอกไปเรื่องปัจจัยในการเลือกพาเลทที่เราบอกว่าต้องดูด้วยว่าประเทศเขาเรียกปลายทางที่เราจะส่งไปเนี่ยเป็นยังไงอย่างเช่นในโลกนี้เนี่ยเขาก็จะมีการแบ่งเขาเรียกว่าอะไรพลาสติกตามสแตนดาร์ด ที่กำหนดขึ้นมาซึ่งขนาดที่อยู่บนจอนี้เนี่ยก็ผ่านการแอปพรูฟของ ISO มาแล้วว่าได้มาตรฐานนะคะส่วนมากที่เราจะเจอบ่อยเนี่ยก็คือจะเป็นไทยพาเลทที่เราใช้ในประเทศไทยนะคะถ้าเราพูดจากกว้างคูณยาวก็จะเป็น100คูณ120นะคะหรือว่าถ้าเกิดจะพูดจากว่ายาวคูณกว้างก็เป็น 1,200 คูณ 1,000 นะคะเป็นหน่วยมิลลิเมตรก็คือจะเป็นไซส์ที่เราเจอบ่อยในประเทศไทยแต่ถ้าเป็นเจแปนก็จะขนาดสั้นถ้ามีความยาวเล็กกว่าของเรานิดนึงก็คือ1,100 1,100นะคะอันนี้ก็จะเป็นเจอบ่อยในประเทศเจแปนเพราะเขาเป็นคนคิดคนขึ้นมาแต่ว่าถ้าท่านจะส่งไป
ประเทศทางแถบยุโรปก็ต้องเช็คดีๆไปทางของเขาว่าเขา request เป็นยูโรพาเลทหรือเปล่ายูโรพาเลทเขาจะมีขนาดไซส์ที่เล็กลงมากว่าที่เราใช้กันก็คือ80คูณ800คูณ 1,200 นะคะเพราะก็คือเขานิยมสินค้าของเขาในยุโรปก็จะเป็นลักษณะสินค้าไม่ได้ใหญ่มากแล้วเขาก็มองว่าอาจจะต้องควบคุมเขาเรียกว่าอะไรซากของเขาเรียกว่าอะไรขยะค่ะเขาก็ต้องการที่จะกำจัดให้มันง่ายๆอย่างเงี้ยเขาก็จะมีการควบคุมขนาดให้มันง่ายต่อการกำจัดขยะพวกพาเลทอะไรพวกนี้เขาก็เลยนิยมจะใช้อันเล็กๆอันนั้นก็ต้องเช็คกันดีๆว่าประเทศปลายทางนะมีข้อกำหนดเกี่ยวกับขนาดของพาเลทหรือเปล่านะคะจะได้ไม่เสียเวลาโดนรีเทิร์นกับอันนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะว่าถ้าเกิดสมมติเป็นพวกหน้าตาแบบที่เป็นตะแกรงเป็นหน้าตาที่ไม่ได้พื้นผิวเรียบเนี่ยก็นิยมจะวางบนกล่องนะคะเพราะว่ากล่องเขาก็จะมีเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีความแข็งแรงในตัวของเขาเองเขาสามารถวางแล้วก็ไม่ทำให้สินค้าข้างในเนี่ยมันเสียหายแต่ว่าถ้าเป็นกระสอบนะคะก็นิยมใช้เป็นหน้าเรียบหรือไม่ก็ตะแกรงที่มันมีขนาดถี่กว่าก็จะเหมาะกับสินค้าประเภทพวกนี้กระสอบนะคะได้ค่ะสำหรับวันนี้ก็เป็นการอธิบายเบื้องต้นนะคะว่าเลือกจะเลือกใช้สินค้าอะไรยังไงให้เหมาะกับพาเลทแต่ละประเภทสมมติถ้าท่านมีข้อสงสัยไงก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามมาที่ผู้เชี่ยวชาญของเราได้นะคะก็ยินดีให้คำปรึกษานะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาคงจะได้รับความรู้จากการสัมมนาครั้งนี้เพื่อไปปรับปรุงช่องธุรกิจของท่านไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับท่านที่ต้องการเอกสารประกอบการสัมมนาหรือเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรอื่นๆสามารถลงทะเบียนได้ที่ vserveacademy.com หรือสนใจใช้บริการด้านโลจิสติกของ vserve สามารถดูรายละเอียดการให้บริการต่างๆได้ที่ vserveLogistics.com หรือตามช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆในเครือ vserve สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ อย่าลืมกดติดตาม subscribe กดกระดิ่งไลค์เพื่อไม่ให้พลาดสาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกของเราได้ที่นี่ vserve Logistics Skill Channel ค่ะ